สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เราก็จะมารีวิวมหาวิทยาลัยเวเทิร์นนะวิทยาเขตกาญจนบุรีนะตอนนี้เราอยู่ที่คณะทันตแพทย์ซึ่งตอนนี้เราเรียนเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งเรียนแลบเลคเชอร์เสร็จใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตึกที่เขาเรียนตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาเรียนสวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงห้องเรียนกันแล้วนะก็ตอนนี้เขากำลังสอนเนี่ยตอนนี้นะจ๊ะเขาก็กำลังพรีเซนต์นะจ๊ะนี่ก็คือบรรยากาศห้องเรียนต่อไปเราจะไปเรียนอะไรอันนี้ทุกคนกำลังจะไปทำแลบนะจ๊ะอีกห้องหนึ่งกินหน้าบ๊ายบายกองเร็ววันใหม่วันใหม่คนที่พอมาอยู่นี่ก็จะเป็นห้องที่นักศึกษาทันตแพทย์ปีหนึ่งเขาเรียนกันนะแล้วก็ปีสองด้วยเฮ้ยตอนนี้นะเราก็กำลังจะไปเรียนแลบไปทำแลบกันนะไปดูกันเลยว่าห้องแลบที่นี่จะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นห้องทำแลบนะไบมอนไฟบายบายเร็วอันนี้ก็คือกลุ่มทำแลบนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทำแลบนะในแต่ละครั้งอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างนอกจะเป็นสนามบาสของมหาลัยเราอันนี้ก็จะเป็นสารเคมีที่เราใช้ในการทดลองนะห้องนี้ก็จะใช้หมดเลยก็คือพวกเด็กทันตะเด็กเภสัชก็จะมาเรียนแลบเคมีกันที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกที่คณะพยาบาลศาสตร์เขาเรียนกันนี้ก็จะคือตึกที่คณะทันตะพยาบาลเภสัชเขามาเรียนกันที่ตึกนี้ตึกนี้ก็จะเรียกว่าตึกแดงนะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เลยวันนี้เราก็จะกำลังจะขับรถไปที่หอพักนี้สิจริงเป็นยังไงนะถึงแล้วอันนี้คือหอพักนี้สิจริงนะหอนี้ก็จะอยู่เฉพาะคณะทันตแพทย์กับคณะเภสัชนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีลานจอดรถที่เป็นอย่างนี้นะเป็นกระป้อมยามแล้วเราก็จะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอพักหญิงนะจะเป็นหอในเราจะพาเข้าไปดูกันก็จะมีแอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าก็มีชั้นวางสองชั้นนะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาเพิ่งบิวอินเมื่อปีนี้เองนะก็คือโต๊ะจะเป็นโต๊ะยาวๆอย่างนี้นี่นะก็คือหอพักเราเองอันนี้นะก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือมันก็จะเป็นโต๊ะยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมชั้นวางหนังสือสองอันเราก็จะดูรอบๆห้องกันนะก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้1ตู้แล้วก็มีชั้นวางอีก2อันนะแอร์1ตัวมีหน้าต่างให้เปิดเป็นราวตากผ้าได้ก็จะมีเตียงนอนที่เป็นอย่างนี้เป็นเตียงนอนอย่างนี้เนี่ยก็คือในส่วนของหอพักที่เป็นหอในนะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะในส่วนของหอพักที่เป็นหอในเนี่ยที่ทุกคนอยากรู้ก็มีประมาณแค่นี้แหละก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเงี้ยนะก็ลองเข้ามาดูกันได้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะประมาณนี้ก็มีอ่างล้างมือส่วนห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสิงห์งวยล้างจานนะที่พวกนิสิตเขาจะมาล้างจานกันส่วนห้องน้ำห้องอาบน้ำคิดหลายๆคนอยากรู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นห้องอาบน้ำเป็นประมาณนี้มีน้ำอุ่นมีฝักบัวให้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะที่
เราจะมารีวิวหอพักในอ่ะต่อไปที่เราจะพาไปดูนะก็คือโรงอาหารของมอนั่นเองจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะจ๊ะอันนี้คือโรงอาหารอ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับหอพักเลยก็คือขับรถออกมานิดเดียวหรือเดินออกมานิดเดียวมันก็ถึงแล้วเนี่ยก็คือโรงอาหารอันนี้คือโรงอาหารที่เด็กสาธารณสุขหรือว่าเด็กต่างๆเขาก็จะมากินโรงอาหารกันที่นี่นะถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารที่เป็นห้องแอร์ก็จะเป็นร้านขายของร้านข้าวมีก๋วยเตี๋ยวก็จะมีร้านน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงอาหารมันก็จะไม่มีอะไรมากนะส่วนมากเด็กเขาก็จะไปกินกันข้างนอกเพราะว่าโรงอาหารมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วเราก็จะพาไปดูมันพอไปกันกำลังเดินออกจากโรงอาหารนะจ๊ะฉันอโลนมากเด้อเพื่อนเอาไปกินข้าวกันร้อนมากคือถ้าใครจะมาที่เนี่ยนะคือจะบอกว่าที่นี่มันร้อนมากคือควรเอารถยนต์มานะคือระยะทางจากหอไปตึกเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลพอสมควรอยู่อะคือถ้าเดินนี่คือตายแน่ๆอันต่อไปเราก็จะพาไปดูห้องสมุดกันร้อนรีบเดินดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆหมอนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าเขากำลังก่อสร้างอยู่อันนี้คือห้องสมุดพาไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะก็จะเป็นห้องสมุดก็จะมีแอร์มี Wi-Fi ให้มีคอมก็มีหนังสือต่างๆมากมายเลยนะถ้าใครอยากอ่านหรือว่าอยากอะไรเงี้ยก็มาศึกษาคนขวากันได้เพราะห้องสมุดเราก็คุณภาพดีอยู่นะจ๊ะอันนี้คือที่เขามาวางกองก็คือตอนแรกอะสมุดอะมันอยู่ในโรงอาหารใช่ไหมคือตอนแรกห้องนั้นเป็นห้องที่เก็บสมุดแต่ตอนนี้คือแบบโรงอาหารอะสร้างเป็นห้องที่เป็นห้องแอร์มันก็เลยต้องเอามาไว้ในห้องสมุดเหมือนเดิมก็เลยเด็กทุกคนก็เลยต้องจัดหมวดหมู่ให้เขาจัดวางเรียงใหม่นะจ๊ะอันนี้ก็คือการพามาทัวร์ห้องสมุดไม่รู้ว่าเรียกว่าทัวร์หรือเปล่าก็ได้เห็นกันว่าบรรยากาศภายในมหาลัยเนี้ยเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นใครทำคลิปเกี่ยวกับมหาลัยนี้ใช่ไหมเราก็เลยอยากจะมาทำดูว่าจะมีน้องๆคนไหนสนใจเข้ามาเรียนหรือเปล่าคือยิมปิดคือจะให้มาดูว่าฟิตเนสมันเป็นยังไงเนี่ยคือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่คือมันปิดเงี้ยตอนแรกว่าจะพาเขาไปก็คือจะมีเครื่องออกกำลังกายหลายๆอย่างอะมาแล้วมันปิดมาอันนี้คือโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะอันนี้ก็จะเป็นตึกเรียนของคณะสัตวแพทย์ก็จะมาดูกันว่าข้างในจะมีสัตว์อะไรบ้างอันนี้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่อันนี้ของตึกสัตวแพทย์เท่านั้นนะเขาจะเรียงแบบแยกๆกันเลยห้องตึกทันต่างอย่างใช่ป่ะเขาก็จะมีตึกแยกอะว่าจะเป็นแบบห้องทันต่าโดยเฉพาะหรือว่าตึกเภสัชก็มีอันนี้แต่อันนี้คือของสัตวแพทย์แต่เราก็จะเห็นพี่สัตวแพทย์เขากำลังฉีดยากันเขากำลังรักษาสัตว์กันอยู่เราจะไปรบกวนเขาหรือเปล่านะเห็นว่าเขากำลังเรียนกันอยู่และเราไปรบกวนเขาหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไร อันนี้คือการตอบใจตัวเองเราก็จะเข้าไปดูสัตว์กัน
ล่าสุดจ้าเห็นน้องเป็ดโอ้ที่คือได้ยินเสียงคือเสียงวัวนะเขากำลังรักษาวัวกันอยู่เราก็เดินของเราไปมาแล้วเห็นตัวอะไรตัวอะไรนะอุ๊ยนิ่งนิ่งกันหมดเลยนิ่งกันหมดเลยฉันเริ่มกลัวแล้วนะอย่างไรก็คือแพ้อ่ะนะน้องเขานิ่งกันมากโอ๊ยนิ่งเหมือนสตาร์เลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะคือน้องเขานิ่งกันมากคือมาคนเดียวคือแบบกลัวมากจ้าคืออย่างแรกที่เห็นก็คือแพะนะอีแพะหรือแกะเป็นบัวได้ยินกันไหมทุกคนน้องวัวกำลังส่งเสียงร้องคือมันธรรมชาติมากๆเลยทุกคนถ้าแบบเปิดบ้านอะไรเงี้ยคือถ้าอยากมาลองว่าเออมหาลัยนี้เป็นยังไงเราโอเคไหมคือมาลองดูกันได้นะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วเนาะสำหรับเราก็คือโอเคอะมันก็จะออกแนวแบบธรรมชาติมากคือมองไปทางไหนก็คือจะมีแต่สีเขียวอะนะคือสำหรับมหาลัยเราอะนะก็จะมีประมาณนี้แหละคือถ้าใครอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาชมอย่างเงี้ยก็ลองมาดูคลิปนี้ได้นะถ้าแบบเออไม่สะดวกมาหรือว่าเออไม่ว่างที่จะมาก็คือมาดูคลิปของเราได้ไม่แน่ใจนะว่าละเอียดเปล่าแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าเออมหาลัยนี้มีอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอัปเดตลงใช่ไหมเออเราก็เลยลองมาทำให้ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เราด้วยนะ